ครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะผมก็จะมาพูดถึงการสร้างทีมให้แข็งแกร่งนะครับตอนที่2นะครับพัดทู่นะครับก็จะผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องดาเมจครับการโจมตีนะครับว่าเราดูยังไงว่ามันถึงจะดีนะครับแล้วผมก็จะทำเป็นการทดลองนะครับว่ามันใช่จริงหรือเปล่าตามที่ผมพูดนะเพราะว่ามีบางคนบอกว่าไม่ใช่นะครับว่าคือเนี่ยครับมีคำถามหนึ่งนะก็คือนะครับที่ผมพูดครับก็คือ200,000ตรงนี้นะครับเป็น200,000ต่อวินาทีนะครับสมมติการโจมตีช้าใช่ไหมครับใช้เวลา5 วินาทีในการโจมตีครั้งหนึ่งใช่ไหมครับก็เท่ากับ5คูณเท่านี้นะครับแล้วว่าตีครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นล้านหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางคนบอกไม่ใช่ตีทีนึงแค่200,000ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าแบบไหนแน่ครับที่เป็นความจริงนะครับที่เป็นจริงนะครับแล้วผมก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับผมก็ใช้วิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับใช้ลอจิกนะครับดูว่าตัวที่ตีช้านะครับหรือตีเร็วดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวที่ตีเร็วหรือตีช้าเดียวกันนะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็2อย่างนะครับเป็น3อย่างนะครับอันที่สำคัญนะก็คือผมต้องพูดก่อนเลยครับก็คืออันนี้นะครับอัปเกรดนะครับสำหรับอัปเกรดนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็เราก็คิดเสียว่านะครับแร่ที่เราใช้ผลิตเรนเจอร์นะครับเป็นเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอัตราการผลิตแร่นะครับก็คืออัตราการผลิตเงินนะครับก็คือรายได้ที่เราได้มาสมมุติเราเป็นเงินนะเรามีถังนึงนะเนี่ยนะครับแล้วคือมีเงินเข้ามาถังเราใช่ไหม1วิเรามีเท่าไหร่นะครับมีเงินเข้ามาถังเราเท่าไหร่นะครับสมมติตอนเลี้ยว1นะครับมีเงินเข้าถังเรา10ใช่ไหมพอมาเลี้ยว20 30ใช่ไหมเงินเข้าถังทีละ100ละพอมาเลี้ยว90รอบเงินเข้าถังทีละ1,000ละแต่ว่าเราสามารถเก็บเงินได้วิ1วิ 1,000 นะครับสมมุตินะครับโอเคนะครับ แต่ว่านะครับจำนวนแร่สูงสุดคืออะไรนะครับคือขนาดของถังเรานะครับว่าถังเราเก็บเงินได้เท่าไหร่นะครับประมาณนั้นครับถ้าสมมุติเราอัพไปใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหม มันก็จะเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดีนะครับก็คือก็ถ้าเป็นผมนะผมจะแนะนำไว้ให้เก็บแค่ประมาณสักประมาณ 1,000 นะครับหรือประมาณ 1,100 นะครับเพราะว่านะครับไม่มีตัวไหนนะครับที่ใช้เกิน 1,300 นะพอเราอัพขั้น8ไปยังไงก็ได้ขั้น 1,300 เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อเสียนะครับของการอัพแร่สูงสุดตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับผมจะบอกนะครับก็คือถ้าใครสังเกตครับจะรู้นะครับว่าถ้าคุณยิ่งอัพเยอะขึ้นไปนะครับแล้วแร่ที่คุณใช้อัพตั้งแต่เลเวล1ไปเลเวล2นับในด่านนะครับมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นนะครับตอนนี้นะผมอัพเลเวล1ผมใช้450เนี่ยแหละแล้วก็470 490อะไรเงี้ยนะครับถ้าสมมุติคุณอัพไปเลเวล99อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะใช้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นเลเวล1นะครับต้องใช้500ทําในการอัพเป็นเลเวล2อะไรเงี้ยนะครับมันก็ใช้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนพลังขีปนาวุธนะครับและพลังของถังก็เบสิกนะครับอันนี้สําคัญนะครับขีปนาวุธนะครับก็ใช้บ่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อัพไปเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับต่อไปนะผมก็จะพูดถึงเรื่องของตัวละครครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับดาเมจนะครับว่ามันดาเมจเท่าไหร่นะครับว่ามันเป็นดาเมจต่อวินาทีหรือว่าต่อครั้งนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าตัวไหนนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ตี 50,000 ตีช้ามากใช่มั้ยครับโอเคครับตี 50,000 ตีช้ามากครับเรามาดูตัวนี้นะครับตีเท่าไหร่ตี 60,000 ตีปกตินะครับตัวที่มันตีเร็วๆตี 70,000 เนี่ยนี่นะครับตีเร็วนะครับตี 60,000 นะครับคราวนี้มาดูกันนะครับว่าคนไหนจะตีดอกหนึ่งแรงกว่ากันนะครับถ้าคุณคิดว่าดอกหนึ่งใช่ไหม 50,000 ใช่ไหมแล้วคนนี้เท่าไหร่ดอกหนึ่ง 60,000 ใช่ไหมไปดูกันนะครับว่าใครจะแรงกว่ากันนะครับโอเคนะครับซึ่งความเร็วในการตีมันต่างกันมากนะครับโอเคนะครับว่านี้ช้ามากใช่ไหมอันนี้เร็วใช่ไหมไปดูกันนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมนะก็คือผมคิดว่าไงรู้ไหมครับอันนี้คือการจำพลังโจมตีต่อวินาทีนะครับสมมติตีช้ามากใช้5วิในการตีใช่ไหมรวมกันตีครั้งหนึ่งก็250,000ครับประมาณนี้ครับตัวนี้ใช่ไหมความเร็วใช่ไหมเร็วใช้2วิในการตีใช่ไหมก็2คูณ6ครับแปลว่าตีครั้งหนึ่งนะครับ120,000เองนะครับประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่วินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าตีต่อครั้งแรงเท่าที่มันเขียนไว้นะครับแปลว่าตัวโคนี่นะครับจะตีแรงกว่าตัวดึกรองเท้านะครับพ
ฟาดรองเท้านะครับประมาณนั้นนะครับแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าต้องลองดูนะครับพอด่าน143ผ่านไม่ได้นะครับยากมากครับยากเกินไปครับฟรีผ่านไม่ได้ครับผมก็จะไปดูด่านง่ายๆที่ส่งตัวไปที่ตัวเดียวครับสามารถกำจัดได้นะครับกำจัดฐานได้นะครับโอเคครับลองด่านนี้ด้วยมันเป็นด่านหัวหน้าไม่เอาดีกว่าไม่ด่านหัวหน้านะครับด่าน73นะครับหวังว่าไม่มีเพื่อนมาช่วยเพราะเพื่อนมาช่วยอาจจะทำให้อาจจะดูไม่ดีได้ครับเอาตัวนี้ก่อนครับตีนี่ครับนะครับทีเดียวนะครับดูนะครับว่าฐานนี่จะกี่ครั้งตายนะครับจะฟาดอันนี้ลงกี่ครั้งตายนะเยอะจังเลยเอาเอาไปสองตัวดีกว่าไหมเนี่ยนับได้แล้วล่ะไอ้ KSM มาทำไมเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับป้าบหนึ่ง KSM เอ้ยไม่เอานะครับเอาใหม่รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปหาด่านที่ดีๆก่อนนะเอาสักด่าน49แล้วกันลองดูว่าจะกี่ดอกตายครับ49นะครับไปลองใหม่ไปเลยครับเอาโคนี่ก่อนแล้วกันรอบนี้นะครับดูโคนี่ก่อนนะครับไปเอาโคนี่ปึ๊บดูครับทานนี้ที่ได้1ที2ที3ที3ที4ที4ทีน็อกใช่ไหมครับ4ทีน็อกใช่ไหมครับจำนะครับ4ทีน็อกนะครับเดี๋ยวผมไปลองอีกทีเดี๋ยวผมไปลองใช้รองเท้าว่าจะกี่รอบน็อกนะครับเพราะมันมีมิสครั้งหนึ่งนะครับมันเลยไม่ลดพลังนะก็ไปต่อกันนะครับว่าตัวดึงรองเท้านะครับคือตัวอะไรวะอลิสนะครับอลิสนะครับจะใช้กี่ทีนะครับในการจัดการด่านหัวหน้ามันคือจัดการตัวฐานนะครับส่งไป2ตัวแล้วกันนะครับว่ามันตีช้าครับแล้วมันก็ตีแค่ตัวด้วยนะครับจำไว้นะครับโคนี่นะครับผู้พิเศษมันตีแรงกว่าตัวอลิสนะครับถ้าเป็นดูด้วยพลังโจมตีนะครับโอเคนะครับก็จะกี่ดอกครับหายแล้วทำไมมันตีมิสอยู่ได้โอเคนะครับ1ทีเกือบตายเห็นไหมเกือบตายเห็นไหมแรงมากขนาดไหนนะครับ KSM มาอีกแล้วพวกจริงๆ KSM จะมาเลยก็แย่2ทีนะครับ2ทีฐานเต็งนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าอลิสนะครับตี1ดอกนะครับแรงกว่าโคนี่นะครับแปลว่าที่ผมพูดนะถูกแล้วนะครับก็คือพลังโจมตีที่มันขึ้นนะครับขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับคือพลังโจมตีต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบว่าตัวไหนตีแรงกันครับเปรียบแค่ตรงนั้นนะครับเปรียบแค่ตรงนั้นนะครับตอนที่ผมพูดนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับมาคุยกันนะครับว่าเรื่องนะครับเรนเจอร์ตัวไหนนะครับว่าตีช้าหรือตีดีตีเร็วนะครับมีข้อดีข้อเสียไงนะครับโอเคนะครับพูดก็พูดนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมพูดไปเลยอันนี้แค่เป็นแบล็คกราวด์นะครับก็คือนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับเท่าที่ผมรู้มานะครับก็มาพูดต่อนะครับถึงเรื่องนะครับว่าตัวที่ตีช้าหรือตีเร็วนะครับดีกว่ากันนะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับดูนะครับตัวที่ตีช้าไหมครับผมพูดแล้วนะครับว่าตัวที่ตีช้าตี1ดอกแรงกว่าใช่ไหมครับแปลว่าอะไรนะครับตัวที่ตีช้านะครับดีกว่านะเพราะว่ามันตีแรงก่อนนะครับมันตีแรงก่อนนะครับมันตีแรงก่อนนะครับสมมติมันใช้เวลาในการชาร์จนะครับก็คือหลังจากตีไป1รอบแล้วมันต้องชาร์จตีนะครับประมาณ5วีใช่ไหมครับแต่ว่ามันตีทีนึง 250,000 ใช่มั้ยตัวเนี้ยตัวรองเท้านะมันตีนึง 250,000 ใช่มั้ยแต่ตัวโคนี่เมื่อกี้นะตีนึงเท่าไหร่ตีทีนึง100,000ใช่มั้ยครับสมมุติ100,000นะครับมันตีต่างกันเยอะมากใช่มั้ยครับแต่ว่าความเร็วในการตีตอนแรกๆมาก่อนนะตะนะเตรียมตีแล้วเตรียมตีแล้วมาก่อนใช่มั้ยคั่วก่อนเลยตัวที่ตีช้ามากมันจะตีก่อนนะครับถูกปะก็คือมันตีพร้อมกันนั่นแหละตัวเร็วมันตีเร็วกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าในนัดแรกที่มันโดนนะครับในนัดแรกที่โดนนะครับมันแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับ
ตัวที่ตีช้ามากนะครับตัวที่ตีช้ากว่านะครับดีกว่านะครับในการตีตอนแรกนะครับแต่ว่านะครับมีข้อจำกัดนะครับอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าตัวที่ตีช้านะครับตัวที่ตีช้าหรือช้ามากที่ผมว่าดีกว่านะครับมันโดนตีจนตายก่อนอันนี้ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มมากๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตีเลยตายแล้วนะครับก็ไม่มีประโยชน์นะครับเอามาทำไมแต่บางตัวครับที่ตีเร็วใช่ไหมครับมันจะชักมายิงก่อนชักมายิงก่อนเร็วกว่าอย่างน้อยก็ได้หนึ่งดอกนะครับประมาณนี้ก่อนตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวเร็วดีอย่างตรงนี้นะครับก็คือมันตีเร็วกว่าครับก็คือพอไปถึงที่ปุ๊บพอไปถึงตำแหน่งที่มันยิงได้ปุ๊บมันก็ยิงเลยอย่างเร็วครับซึ่งเทียบกับตัวที่ช้านะครับนะครับดูนะครับดูนะครับว่าตัวช้าตีช้ากับตัวตีเร็วตัวไหนมันจะชักเตรียมยิงตีเตรียมตีเตรียมยิงเร็วกว่ากันนะครับดูนะครับโอเคครับผมจะส่งไอ้ตัวรองเท้าไปกับโคนี่ครับปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บไปครับดูปึ๊บปึ๊บเอาแล้วครับไอ้นี่ก่อนจะทำช้านั่นแหละดูมันช้าชุบไหมก่อนจะช้างก่อนจะง้างก่อนจะง้างเสร็จจะตัวนี้ยิงเร็วกว่านะครับมันดีตรงนี้นะครับก็ที่จริงตัวช้าดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้แหละครับที่ผมพูดนะครับมันยิงครั้งแรกแรงกว่านะครับใช่ปะสมมติวินาทีที่1ใช่ไหมเรายิงไปละสมมติมี2ตัวนะครับมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งตีช้า5วิตัวหนึ่งตีไว1วิ1วิตีครั้งหนึ่งตัวนี้ตีตัวที่2 5วิตีครั้งหนึ่งใช่ไหมตัวนี้นะเสร็จแล้วคราวนี้ก็คือสมมติตีเท่ากันเช่นตี 1,000 ตี 1,000 นะตัวนี้แปลว่าอะไรตี1ดอก 5,000 ใช่ไหมตัวนี้ตี1ดอกเท่าไหร่ตี1ดอก 1,000 ใช่ไหมแปลว่าอะไรวินาทีแรกตัวนี้ตีไปแล้ว 5,000 ไอ้ตัวนี้ก็สะสมมาวินาทีที่1ก็ตี 5,000 ใช่ไหม 5,000 ไปแล้ว 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 ใช่ไหมรอบต่อมาก็ตัวนี้ก็ตีไป 10,000 ละใช่ไหมตัวนี้ก็6ตีรวมกัน 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 กว่าจะเท่ากันนะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ตีช้าเร็วเนี่ยไอ้ตัวที่ตีเร็วเนี่ยมันจะตีกว่าจะประสาทสมดาเมจสะสมไปนะครับก็นานนะครับค่อนข้างใช้เวลาแต่ตัวนี้มาแล้วตอนแรกฟาดไป 5,000 แล้วทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการจะบอกนะครับว่าตัวที่ช้านะครับก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะช้าๆนะครับโดยเฉพาะตัวเอ็ดเวิร์ดนะครับเพิ่งค้นพบนะครับว่ามันทั้งตีช้ามากนะครับแปลว่าตีดอกแรกโคตรแรงนะครับแล้วก็นะครับตีช้ามากไม่พอสเปซโคตรไกลนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าสเปซไกลเช่นไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ตัวเดียวนะพี่หนุ่มว่าสุดยอดจริงๆนะครับก็มันตีไกลมากซึ่งผมมีตัวเดียวครับตัวอื่นผมไม่มีครับมวยไทยกินาลีเอริก้าอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับเรามาดูนะครับเช่นด่านเมื่อกี้นะครับ49นะทำไมชอบเล่นด่าน49ก็ไม่แน่ใจนะครับดูนะครับว่ามันตีแรงขนาดไหนนะครับดอกเดียวเจ๊งไหมได้เลยไหมดูนะครับบวกไกลมากๆนะครับยอดนะครับจากครึ่งจอทีเดียวเลยว่ามันตีไกลเท่าตัวนั่นเลยไอ้ตัวเขาปั้นนะครับผมนะด่านศัตรูนะครับด่าน104นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็3อย่างนะครับอย่าลืมนะครับอย่างแรกก็คือนะครับอัปเกรดนะครับอันไหนสำคัญมากนะครับก็คืออันนี้นะครับผลิตแร่นะครับมีคนส่วนมากนะครับถามผมว่าทำไมไม่ผ่านทำไมหนูไม่ผ่านเล่นให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้แหละครับสำคัญมากคือผลิตแร่ช้าเกินไปนะแปลว่ารายได้ของแร่เราน้อยเกินไปแล้วก็ไม่พอผลิตนะครับผลิตไม่ทันนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือแร่มันน้อยเกินไปไม่มีแร่ที่จะผลิตนะครับผลิตช้านะครับมันก็ต้องผลิตแร่เยอะผลิตแร่เยอะๆนะครับนี่ครับอย่างที่สองก็ที่ผมบอกนะครับก็คือการโจมตีนะครับมันดูที่ตรงนี้นะครับก็คือพลังโจมตีนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะพลังโจมตีนะครับว่าตัวไหนแรงกว่าเทียบกันก็ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นพลังโจมตีต่อวินาทีนะครับโอเคนะครับอย่างที่สามก็คือตัวไหนดีกว่าระหว่างกับความเร็วในการโจมตีช้ากับเร็วนะครับช้าดีกว่ายิ่งช้ายิ่งดีเพราะมันตีดอกแรกแรงกว่านะครับเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ตอนนั้นแหละครับส่วนมีข้อจำกัดอย่างเดียวคืออย่าโดนตีให้ได้ตีก่อนตายแค่นั้นแหละครับแม่ไม่คุ้มครับตัวช้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมก็จะเตรียมชุดเดิมไว้ครับก็คือชุดชิ
ชิชิลุยส์นะครับแล้วก็เอ็ดเวิร์ดนะครับไว้นะครับให้เพื่อนๆนะครับดูนะครับก็ใครอยากใช้ผมเป็นเพื่อนก็เชิญได้นะครับ And I see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย